ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรลมศักดิ์อำเภอลมศักดิ์พันตำรวจเอกทเดชก่อมเกลี้ยงรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกชาติชายวรกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลมศักดิ์ร้อยตำรวจโทวิชัยสิทธิหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดตชด.ส่วนแยกเพชรบูรณ์ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกลุ่มตัวนายธนงศักดิ์หรือเก่งราชมาอายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่340หมู่11ตำบลวัดป่าอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์และนายกรยุทธแลคำอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่183หมู่7ตำบลบ้านโศกอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาค้ายาบ้าพร้อมของกลางยาบ้า 48,000 เม็ดยาไอซ์3ถุงน้ำหนักรวม 202.65 กรัมอาวุธปืนลูกซองพกสั้นไม่มีทะเบียนขนาด 12.1 กระบอกและขนาด 410.1 กระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาด .12.3 นัดทั้งนี้พันตำรวจเอกทเดชก่อมเกลี้ยงกล่าวว่าจากการสืบทราบของเจ้าที่ตำรวจว่านายธนงศักดิ์หรือนายเก่งมีพฤติกรรมเป็นเอเย่นจำหน่ายยาบ้ารายใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอลมศักดิ์และที่ผ่านมาตำรวจได้ทำการล่อซื้อรวมทั้งตรวจค้นหลายครั้งแต่ผู้ต้องหารายนี้ได้ไหวตัวหลบหนีไปได้ทุกครั้งล่าสุดเมื่อ6นาฬิกาวันที่20กุมภาพันธ์สืบทราบมาว่าผู้ต้องหาให้ไปรับยาบ้ามาจากเครือข่ายยาบ้าเรือนจำแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดลำปางและนำมาพักไว้ที่บ้านเลขที่116หมู่8ตำบลบุ่มน้ำเต้าอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้ขอหมายค้นจากศาลจังหวัดลมสักเข้าตรวจค้นพบผู้ต้องหาทั้ง2คนจากนั้นทำการตรวจค้นพบยาบ้า24มัดฝังอยู่หลังบ้านจำนวน2จุดรวมทั้งยาไอซ์พร้อมด้วยของกลางต่างๆดังนั้นเจ้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตทางนี้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต่อว่านอกจากตำรวจจะได้ตรวจยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาเพื่อดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพุทธศักราช2534เนื่องจากผู้ต้องหาไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งแต่กลับมีทรัพย์สินมากมายมูลค่ากว่า2ล้านบาทจึงตรวจยึดไว้ตรวจสอบได้แก่รถไถนาขนาดใหญ่1คันรถยนต์กระบะโตโยต้าตอนเดียวสีน้ำเงินป้ายแดงหมายเลขทะเบียนสสรา5884กรุงเทพรถยนต์กระบะอีซูซูแคปสีบรอนซ์เงินทะเบียนบ่อใบไม้สบฤศี3418เพชรบูรณ์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีขาวแดงทะเบียนขอไข่ทอทงพอผ่าน311เพชรบูรณ์